ครับสวัสดีครับดีเจชิมายชุนุครับวันนี้นำเสนอทางตัวเช็คซ่อมเจ้าสภาพฟ้าหน้านะครับอิเล็กโทรลักนะครับมีปัญหานะครับเปิดไม่ติดนะครับดูรุ่นกันนะครับรุ่นนี้ชุนุล่างM เอ้ย EW F1 อะไรนะ0831นะง่ายๆก็ไฟนี้ซักแล้วดับไปเลยเปิดไม่ติดดูไฟ220มาไหมออกมามาตั้งเกลผิดโอเคไฟมาไฟ220มาแล้วครับเปิดไฟรถเร็วเปิดฟ้ารอแล้วซื้อก่อนขอเวลาถอดตั้มหนึ่งครับไปนะครับเครื่องมือมันหล่นไปครับต้องดัดแปลงแล้วชิงล็อกจับล็อกได้ไม่หล่นแน่หล่นไปอยู่ข้างในไม่รู้เอาได้เปล่าด้วยเอาได้ซื้อใหม่แกะฝาแป๊บเดียวเนี่ยเครื่องมือมันดามไม่เหล็กผมน็อตสแตนเลสแล้วนะน็อตชุบหมดสายยังฮะออกแล้วครับนี่นะบนตัวดูนะฮะสองนะโอเคมีตำแหน่ง R นะครับ R93 เนาะเหลืองน้ำตาลดำทองนะครับ47โอห์มนะครับ3วัตต์ไหม้ไปแล้วก็เป็นไอ้4สวิตชิ่งเราไม่น่าจะรอดแล้วนะไหม้เหลือแล้วไหม้นี่ส่วนมากไม่รอดอันนี้จะเป็นแดงนะครับนี่เป็นดำนี่เป็นฟ้านะเป็นเขียวนะครับมีติ๊กมีจิกไว้เอาคู่นี้ตัวนี้เป็นสวิตช์ประตูต่างๆดันซ็อกเก็ตแล้วแตะกรอบซิมกรอบไหมรุ่นนี้เก่ามาแล้วกรอบไม่ได้ติดเลยไปออกไอ4นะครับเป็นตำแหน่ง U4 นะครับเป็น LNK304GN นะครับชัดนะโอเคนี่ดึงไม่หลุดเลยแน่นเลยไมโคร400โวลต์นะมาไปค้างเลยป่ะไม่น่าจะค้างนะวงจรพังไปแล้วค้างได้ไงทำไมแน่เผื่อมีค้างนั่นเช็คไดโอดกัน D5 เนี่ยมีเครือบยังไม่ขึ้นไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งนะครับโอเคแล้วก็วัดความตรง4นะครับขึ้นทั้ง2ครั้งนะครับช็อตแน่นอนช็อตนะครับโอเคไม่ช็อตเตรียมหัวแรงตะโกนเราเตรียมเบอร์4มานะครับเดี๋ยวให้หนูดูให้ด้วยนะหมดแล้วมั้ง LNK304GN นะครับตัวนี้จะวัดขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งครับสอนวิธีวัดด้วยนะครับครับเนี่ย
ใครดูคลิปนี้1 2 3 4 5ขา5กับขา7นะต้องขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งนะครับตั้งคูณ10เป็นประมาณ50โอห์มครับขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งถือว่าใช้ได้ส่วนมากโอเคเดี๋ยวถอด IC ตัวเดิมออกกันบักเกียวเลยนะใช้ความร้อนก็ควรระวังก็ระวังเรื่องขาลายวงจรนะครับมันจะมี C ชิป R ชิปต่างๆนะครับตรงนี้มันมีติดเคลือบอยู่ให้ร้อนแล้วค่อยดันออกกันไม่ให้ลายปิ่นมันช้ำนะครับแล้วก็หยิบออกมาโอเคป้องกันออกตัวเสียอยู่นี่นะครับที่เสียบางทีให้อยู่สักสองขากันแล้วค่อยไล่ตะกั่วใส่ตะกั่วใหม่ตามนะคือนะพอเห็นนะโอเคคุกคำลำเพลงเลยนะครับบางทีก็ดึงออกรีบไปต้องไปหลายที่ใช้ฝีมือถอดก็ได้นะดึงด้านล่างออกกระจายเลยเป็น L เลยนะโอเคถอดติดถูกตัวป่ะเนี่ยถูกแล้วบอก L มันเป็น L อยู่นะที่มันเสียเหรออืมมันขดมันขดรวดเลยเอ้ย47โอห์มงานนี้ไม่รอช้าแล้วที่ตำแหน่งเดิมเท่านั้นแหละโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวไปตัดตั้งคูณหนึ่งนะครับวันนี้จะมีเบราว์เซอร์อ่ะวัด47โอห์มนะครับในวงจรค่าจะต่ำนะครับเพราะว่าอยู่ในวงจรโอเคแล้วก็เช็คตรงนี้นะครับขาตรง C ไอ้ตรงขา5กับขา7นี่นะต้องขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งนะครับขึ้น2ครั้งช็อตนะครับเอาเตรียมที่แน่นมาวางไก่ตัดหรือครีมตัดก็ได้นะความชื้นให้ดีครับจอนี้ได้สะอาดไฟจะได้ไม่สปาร์กนะครับถ้าฝนจะมีเรื่องไฟตกไฟเกินต่างๆรอที่เนยแห้งก่อนนะหลอดหายหมดครับหลอดเหลือหลอดในอย่างเดียวนี่ให้ดูครับข้างในมีหลอดนะครับเห็นไหมแอบอยู่นะครับหลอด100วัตต์นะครับเจ็บที่มีกันดูดกันดูดนะเวลาโดนดูดตัดได้นะตอนนี้ก็จะต้องจำตรงดูก่อนแล้วต้องการดูว่ามันจ่ายไฟหรือยังครับปรับ
รอสว่างพี่หนึ่งไม่พี่พี่หนึ่งใช่ไหมสวิตช์ประตูไงเปิดสวิตช์ประตูทำงานนะครับสั่งแล้วปิดก่อนมันไอ้ซ็อกเก็ตที่เราต่อเมื่อกี้มันเป็นสวิตช์ประตูคือจ่ายแล้วนะเนี่ยถอดซ็อกเก็ตก็ไม่ออกอีกวัดกันหนึ่งแล้วกันมันซีไปแล้วเนี่ยสามร้อยจ่ายนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยงบอร์ดนะครับ5โวลต์นะครับโอเคเปิดน้ำแล้วพอปรับเข้าเลยนะครับเปิดน้ำไหมเพราะเก็ตมันถอดไม่ออกกลัวพังนะไม่ใช่ถอดไม่ออกกลัวจะแตกกันกลัวจะแตกสำรุดตรงนี้ต้องกดเข้าตรงๆนะครับสวิตช์เดิมมันต้องลื่นนะครับไม่ติดไม่ขัดได้ไหมติดขัดในงานเข้าถ่ายไว้เผื่อบางทีใครลืมนะครับกรอบหน่อยนึงกรอบเองหรือเย็บไม่ได้เดี๋ยวเกาะหลุดหมดนะครับหรือน้อยที่สุดโอเคลองจำหน่อยหน้าจอมันหน้าจอไม่เสียบวางแล้วหน้าจอไม่ขึ้นหน้าจอไม่ติดจอ LCD เนี่ยจอติดนะครับผ้าหนาผ้าบางผ้ายีนปั่นเอาง่ายๆปุ่มกดหลุดไหมเนี่ยกรอบแล้วนะครับบอกว่าอยู่ข้างล่างอยู่เลยนะครับแกเอาได้เปล่าครับเสียนี่ครับที่กันหนูออกครับผลิต2013ปล่อยเลยเปิดวาล์วน้ำประมาณนะครับตัวล็อกน้ำจะเข้าก่อนนะครับชักยีนตกลงตั้งเป็นชักยีนนะเมื่อกี้นั่นก็ปั่นเข้าแล้วเข้าหนึ่งแล้วเข้าสองรอแป๊บนึงลองทีเดียวเลยตั้งแล้วปั่นมารอตั้งได้เริ่มซักเลยครับซ้ายขวาน้ำตัดไปยังตัดแล้วตัดแล้วออกไปฝาโอเคใช้ได้แล้วเอาละแมวพอจะเดินทางตรวจเช็คช่องก็สภาพฝาหน้านะครับเหล็กดักก่อนว่านี่อยู่กับประชาชนทั่วไปและช่างเสาใหม่ในการที่ตรวจเช็คช่องนะครับสวัสดีครับยังไงช่วยกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แมวที่หนูในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับขอบคุณครับและผมทำงานสุดๆครับรอดการไม่ล้วนก็รอดไป